ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาสั่งสมกรรมดีเมื่อวานก็จบไปแล้วก็เป็นเรื่องของเมื่อวานทุกอย่างก็ล้วนแต่ล่วงไปแล้วคนที่เจริญสติอบรมจิตพิจารณาธรรมแล้วเกิดดวงตาที่เห็นธรรมะอันแจ่มใสจิตนั้นก็จะไม่เกาะยึดติดอยู่กับความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่ล่วงมาแล้วฉะนั้นระหว่างความเสียใจโศกเศร้าพิไรรำพันหรือความเกาะติดยึดอยู่กับความทุกข์ที่เป็นอดีตอย่างนั้นเรียกว่ายังเห็นผิดจากธรรมที่เป็นจริงเพราะวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันแต่อดีตทำให้เราหวนคิดคำหนึ่งแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์มากมายที่ผ่านมาเรื่องราวมากมายให้ใช้ปัญญาว่าเราผ่านอะไรมาบ้างที่บอกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเป็นประสบการณ์จริงแล้วเราจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะอยู่ในชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันให้เจริญขึ้นไปแล้วก็มีความสุขได้เพียงไหนก็จึงใช้คำว่าทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้แต่จะได้แค่ไหนทุกคนต้องตอบเองเพราะกรรมอยู่ที่เราทำแล้วทั้งบาปทั้งบุญทั้งเวรกรรมดีชั่วก็ตัวเรานั่นแหละได้ทำลงไปแยกแยะเป็นผิดถูกชั่วดีฝ่ายกุศลอกุศลภูมิที่เป็นสุคติและทุกขติเราเป็นผู้สร้างเหตุไปสู่คนถ้ามัวแต่มานั่งโทษคนอื่นอยู่ไม่ได้ผลอะไรก็ต้องกำหนดกลับมาดูตัวเองว่าเราได้ก้าวจากชีวิตในความเกียจคร้านไปสู่ความขยันขันแข็งความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็งความสะเพร่าเลินเล่อกับใช้สติพิจารณาหาเหตุผลการผัดวันประกันพรุ่งที่ปล่อยเวลาโดยไร้ค่าเรากลับจัดการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
ที่อยู่ในโลกของมนุษย์แล้วถ้าเราไม่รู้เราจะพูดว่าไม่รู้ตลอดชีวิตถ้าอย่างนี้เราจะไปสู่ชีวิตที่เป็นโมฆะโมฆะชนโมฆะบุรุษเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างหรือชีวิตที่เจริญเราไม่ได้อยู่แสวงหาความทุกข์แต่เรากลับแสวงหาความรู้อันเป็นไปเพื่อความก้าวออกจากทุกข์นี่ไงฉะนั้นจริงๆเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้วางแนวของการประพฤติปฏิบัติแนวทางประพฤติปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าได้ชี้บอกถ้าใครไม่เข้าใจเราก็ทักว่าอ่านตำราเป็นความรู้แต่ไม่ได้เป็นวิชาแห่งความจริงที่เรารู้จริงไม่เป็นครูของตัวเองได้แต่อาจจะเป็นครูของคนอื่นชั่วขณะนี่เท่ากับว่าสอบตกสอบตกถ้าย้อนไปในครั้งพุทธกาลมีพระอาจารย์รูปหนึ่งเก่งในคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนถึงลูกเนนได้สำเร็จอรหันตผลแต่ตัวเองยังไม่สำฤทธิ์ผลแห่งธรรมที่สอนพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าคำพีเปล่าเหมือนรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้เหมือนว่าจะเข้าใจแต่จิตนั้นยังไม่เห็นแจ้งสุดท้ายก็บอกให้ลูกศิษย์ที่เป็นสามเณรบอกสอนพระอาจารย์ด้วยชี้ทางด้วยสามเณรก็รู้ว่าพระอาจารย์นี้ทิฏฐิมานะยังมีอยู่จะสอนได้อย่างไรจะชี้บอกจะทำตามจริงไหมพระอาจารย์ก็บอกยอมก็เลยสั่งให้ไปลงน้ำในสระทดสอบดูพระอาจารย์ก็เดินลงน้ำจริงๆที่ขำตรงนี้ไม่ใช่สนุกแต่เป็นการซื้อใจว่าถ้าจะเรียนจริงก็ต้องทำตามที่บอกแล้วต้องลดทิฏฐิคลายมานะละตัวตนถ้ายังยึดว่าตนมีความรู้ตนยังเป็นพระอาจารย์อยู่ใบลานคำพีบังธรรมะอัตตาตัวตนไม่ลดละคิดแต่ชนะเนี่ยไม่สำเร็จเดินลงไปเรื่อยๆน้ำถึงคอนู่นแหละบอกว่าพอก่อนก็เลยหยุดแล้วบอกให้ขึ้นมาองค์ความรู้มีแล้ว
เข้าใจในภาษาธรรมแล้วก็ธรรมะมีแต่ว่าอัตถะและพยัญชนะมีทั้งอัตธรรมอัตธรรมพยัญชนะอักษรอัตถะและพยัญชนะมีทั้งธรรมแล้วก็มีความรู้ที่เป็นอักษรมีคำสอนและก็ธรรมที่เป็นไปเพื่อการรู้สภาพธรรมอันรู้จริงรู้แจ้งรู้ประจักษ์รู้แน่ชัดว่าจะละยังไงจิตนี้สุดท้ายก็บอกยกอุปมาอุปมาเรื่องจอมปลวกให้เห็นว่าสิ่งที่เรารับรู้ก็คือทวารน้อยใหญ่อายตนะภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ให้ใช้สติจิตกำหนดรู้เมื่อตาเห็นรูปเป็นยังไงสวยไม่สวยยึดมั่นไม่ยึดมั่นมีโลภโกรธหลงอยู่ไหมเมื่อหูฟังเสียงเพราะไม่เพราะยินดียินร้ายในเสียงมีโลภโกรธหลงอยู่ไหมให้กำหนดการรับรู้ธรรมารมณ์แล้วการปรุงจิตใช้สติคอยระลึกใช้ปัญญาทำให้แจ้งว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์ดับเพราะอะไรความยึดมั่นถือมั่นขณะจิตนั้นเกิดจากสิ่งไหนด้วยทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงใจรับรู้กายสัมผัสลิ้นลิ้มรสเป็นไงบ้างญาติโยมเหมือนกันพระคุณเจ้ารู้ไหมว่าเคยกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบสัมผัสในรูปรสกลิ่นเสียงและก็ใจที่รู้ธรรมารมณ์จะปรุงยังไงชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดรักไม่รักพอใจไม่พอใจอยากได้ไม่อยากได้หรือโลภโกรธหลงนี่ไงให้กำหนดให้ชัดเสียบแทงเราตอนไหนเกิดจากเหตุใดเนาะเกิดจากอะไรเนาะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจมาทางไหนให้รู้ทันในทางนั้นจะเข้ายังไงแล้วเราจะปรุงแต่งจิตแบบไหนที่จะส่งออกมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเข้ากับออกก็ดูลมหายใจมีอย่างที่สามไหมครูเจ้าก็ตรัสว่าเข้ารู้ออกรู้ไม่เข้าตายเข้าแล้วไม่ออกตายออกแล้วไม่เข้าตายแค่นี้เป็นความรู้ของจริงแต่สั้นๆแต่รู้ให้จริงถ้ารู้จริงจะนิ่งรู้ไม่จริงก็ยังวุ่นอยู่มีสองอย่างเข้ากับออกเรารับรู้และก็การรับรู้ที่เรามายึดมั่นตัวเองแค่ไหนจะปรุงแต่งออกไปเท่าไหร่หรือจะละวางได้เพียงไหนสั้นๆก็รู้มาหมดแล้วพระอาจารย์องค์นี้รู้หมดแล้วหลักคำสอนในคัมภีร์นี้เข้าใจหมดแล้วแต่ว่าทิฏฐิ
มานะอัตตาตัวตนโลภโกรธหลงเนี่ยยังไม่ได้โดยแท้จึงยังไม่สำเร็จอรหันตผลแต่เป็นผู้ทรงแก่เรียนก็แล้วเป็นสุตตะเป็นผู้คงแก่เรียนรู้จำตำราท่องได้ด้วยปากเปล่าอะไรก็นั่นเกี่ยวกับปวุสูตรหรือสุตตะไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ว่าไม่ใช่คำว่ารู้และทำได้นั่นจึงเรียกว่ารู้แจ้งกำหนดรู้แล้วก็จิตนั้นก็วางได้ละได้เหมือนรู้แล้วก็ทำได้จึงจะสำเร็จจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทศึกษาปฏิบัติแล้วเกิดผลในการรู้ตลอดสายพอกำหนดดูปุ๊บตอนนี้โยมกำหนดดูตาเห็นรูปในแต่ละวันแต่ละวันโยมยินดียินร้ายในรูปเสียงแต่ละเสียงโยมยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจอยู่ไหมไปกำหนดมีเสียงสรรเสริญมีเสียงดินทามีคนด่ามีคนปลอบใจถ้าโยมเล่นไปกับโลกใบนี้ไม่จบไม่จบเราจะรู้สึกที่ต้องถูกบีบคั้นแล้วเราก็จะสวมบทว่าเราเที่ยงเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราไม่ได้สิ่งนั้นเราไม่ได้สิ่งนี้เราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนี้เราไม่ได้สิ่งนี้เราไม่ต้องการสิ่งนี้แต่เราถูกยัดเยียดสิ่งนี้นั่นคือสภาพทุกข์ที่มีอยู่โดยโลกที่เราอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะหาทรัพย์ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งไม่ว่าผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่สูญเสียอำนาจคนมีอำนาจก็ต้องรักษาอำนาจด้วยต้องมีพรรคมีพวกต้องคอยระแวงระวังว่าใครเนาะจะมาตัดขาเราใครจะมาเลื่อยเก้าอี้เราใครจะมาทำให้เราเสียแต้มหรือใครมีผลงานกว่าดีกว่าเราก็อยู่ไม่ได้เขานิยมอีกฝ่ายหนึ่งทำยังไงเสียเราจะทำให้เขาไม่ให้ดีกว่านี้หรือให้หยุดแค่นั้นตัดความเจริญอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือเกมของมนุษย์โลกที่เล่นกันอยู่ตอนนี้เบื้องหลังที่คุยกันเขาไม่ให้พวกเราได้ยินหรอกไม่เหมือนละครที่เขาเปิดให้ดูว่าคนร้ายวางแผนอะไรคนอิจฉากำลังวางแผนอะไรคนไม่เห็นใจคนเนี่ยเขากำลังคิดอะไรนี่เรากำลังปิดบังความจริงของการกระทำตัวเองแต่สิ่งที่เราออกมาพูดไม่ตรงกับที่เราตั้งธงไว้เขาเรียกมีกุศโลบายมีวิธีแล้วก็หาเหตุมาโยงใยกับมนุษย์นี้ช่างหาเหตุเลือกเกิดเห็นไหมอ้างสิทธิตรงนั้นตรงนี้ของกูแบ่งสเขตวันดีคืนดีก็มาทะเลาะกันเองมาสร้างเหตุกันอ้างอดีตบ้างๆสารพัดโยมดูโลกไปนี้เป็นไงผู้นำ
เคยสงบที่ไหนเล่าคนขายอาวุธก็ต้องให้มีสงครามถึงจะขายได้นี่หลักความจริงแล้วเขาจะผลิตทำไมเขาลงทุนทำไมใช่ไหมคนขายน้ำก็ต้องการให้คนกินน้ำหลักง่ายๆคนขายข้าวก็ต้องการให้คนกินข้าวก็รู้ๆกันอยู่ถ้าไม่มีสงครามแล้วเขาจะขายได้ยังไงถ้าไม่มีการสู้รบไม่มีการปลุกปั่นไม่มีการยั่วยุไม่มีการแต่เราจะบอกว่าเป็นการเสริมกำลังเสริมเขี้ยวเล็บเสริมทัพอันนั้นไม่ได้ว่าหรอกแต่เบื้องหลังนักธุรกิจเขาผลิตมาเพื่อจำหน่ายใช่ไหมเพื่อผลประโยชน์นี่ไงผลประโยชน์อันมีโทษตามมานี่อันตรายอันตรายคนผลิตยาผิดกฎหมายที่เป็นยามอบเมาเขาก็หวังผลประโยชน์ใครจะเป็นใครจะตายลูกใครเขาไม่สนเขาผลิตยาเพื่อมาทำลายลูกหลานของใครเขาไม่สนนะเขาสนที่ว่าเขาจะได้ประโยชน์ในการค้ายาดูจิตใจทำด้วยอะไรนี่มันลูกไปทำลายลูกของชาวบ้านเขาคุณยังทำลงคอเด็กต้องมาติดยาเด็กมาเสียอนาคตเด็กไปทำร้ายพ่อแม่ทำลายจิตใจเด็กถูกทำลายอนาคตคุณก็ยังคิดออกมาได้นี่ไงให้กำหนดรู้อะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยอะไรไม่เหมาะอะไรไม่ควรสติอย่าไปเห็นเอกลาภมากกว่าคำว่าความถูกต้องที่ดีงามความผิดที่ชั่วร้ายได้มาเท่าไหร่มันก็คือหายนะในสุดท้ายและในท้ายที่สุดเพราะลงเอ่ยว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมในที่สุดถึงจะได้เปรียบตอนแรกก็ตามแต่สุดท้ายใจของคุณเองตกนรกแล้วยังไม่ทันตายเนี่ยชีวิตคนคนนี้ก็ไม่ปกติเพราะวันวันหนึ่งมีแต่สิ่งชั่วๆคิดชั่วๆแล้วคิดว่าทำแล้วแม่ใครรู้นี่ไม่ชั่วใช่ไหมกินแม่ใครเห็นนี่ไม่อิ่มหรืออาบน้ำไม่ให้ใครรู้นี่เราไม่เปียกหรือนี่เรากำลังปิดบังความจริงที่ตัวเราเองทำอยู่แท้ๆแล้วก็จะไปเสียว่าฉันไม่ได้ทำงั้นคุณไม่ต้องทำเลยไม่ดีกว่าหรือก็จบแล้วคุณไม่ต้องมานั่งแถอยู่ไม่ต้องมานั่งสร้างเรื่องไม่ต้องมานั่งบิดเบือนไม่ต้องมานั่งปิดบังไม่ต้องไม่เป็นความลับสุดท้ายความลับไม่มีในโลกมีอยู่ในเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรฟ้ารู้สิ่งที่อยู่เหนือหัวเราหรือเราว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบนี้
คุณเข้าใจเองทั้งนั้นเลยดินรู้คือว่านรกเขาไม่รู้หรือขนาดใจเรายังรู้เลยเรายังมีกิเลสเต็มหัวอยู่แค่นี้คุณยังไม่ละอายคุณยังไม่สำนึกคุณรู้อยู่ตมาจึงกล่าวว่าฟ้ารู้ดินรู้ใจเรารู้จบแล้วฟ้าแม่นๆดินแม่นๆใจแม่นๆพอแล้วเรารู้แล้วจะไปถามใครว่าฉันทำหรือไม่ทำมีศีลหรือเปล่าถ้ามีศีลก็จบไม่ต้องไปมุสาวาททำไม่ทำก็เรานั่นแหละตัวเรารู้จบแล้วแต่เราเองต่างหากกำลังไม่คิดเองทั้งนั้นโยมได้ยินบ่อยไปทำให้เกลี้ยงไปปัดกวาดให้สะอาดอย่าให้มีกลิ่นนะจริงหรือดูถูกเวรกรรมเสียแล้วสิ้นคิดจริงๆสรุปเองหมดเลยกิเลสทั้งนั้นมารกำลังพาไปสู่นรกหมกไหม้ยังอีกยังไม่สำนึกสุดท้ายพระอาจารย์ท่านก็บรรลุธรรมรู้จะเข้าจะออกแล้วจำไว้นะเราก็มองโลกนี้โลกมีอยู่สองใบโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้โลกภายในซึ้งอยู่รู้บ้างไหมถ้ามองโลกภายนอกนั่นมองออกไปไกลๆถ้าจะมองโลกภายในกำหนดที่ใจตนเองชัดเจนมากเลยแล้วกรรมจะรีวายรีเทิร์นให้เราได้ย้อนระลึกว่าตมาเพิ่งได้สนทนากับโยมอายุ86ก็บอกท่านเจ้าคุณตอนนี้ผมก็ดูละครชีวิตผมเองว่าผมทำอะไรมาผมทบทวนบ่อยวันๆผมก็ดูชีวิตผมอนาคตคงไม่มีอะไรที่ผมต้องไปแย่งชิงกับใครหรือไปสู้รบกับใครแค่จะลุกขึ้นก็ไอแล้วก็ย้อนรำลึกตรึกถึงสิ่งที่ผ่านมาถึงบอกเรื่องจริงหนุ่มสาวมองไปสู่อนาคตพูดเรื่องอนาคตคนเฒ่าคนแก่พูดเรื่องอดีตระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวใครแก่แล้วจะรู้ว่าคำนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงวันนี้ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม10ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีคณะศรัทธาเจ้าภาพถวายมหาทาน2เจ้าภาพด้วยกันคณะที่1โยมพีรยศสิริขจรนามครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่2จากโยมสุจีรา
สุวรรณวิสิตพร้อมครอบครัวแผ่บุญกับน้องมีพลอยสุวรรณวิสุทธ์สุวรรณวิสิตนะขออภัยสุวรรณวิสิตและโยมนัทสิกรพึ่งบุญพานิชพร้อมครอบครัวโยมวาสนาหงสง่าพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาและผู้ร่วมวันนี้โยมสมใจยงอุมารังสีวังวันแพรและครอบครัวและผู้ร่วมธรรมสัญจรเมตตาธรรมกำจุนโลกจากโยมรุจิราสุวรรณวิสิตอีก 5,000 บาทก็ขอโมทนาสาธุของตมานี้คอยหวัดดีอยู่เรื่อยเลยนะวันไหนไม่ได้หวัดดีคงไม่ปกตินะหวัดดีจริงๆนี่หวัดดีโยมหวัดดีเลยยังนะเดี๋ยวสักครู่ก็หายบทจะเป็นก็นั่งนั่งอยู่ก็ไหลเฉยเลยจามชึ้งช่างชึ้งช่างเหมือนร่างกายเรามันมีจุดอ่อนตรงนี้มันก็เลยแสดงแต่ก็เป็นมา 3-40 ปีแล้วจากนี้ไปพระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจรับพรกันยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาสตุมหาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอักโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิชานตังอักเขพุทเทปัสสนานังอักขิเนเยอนุตเรอักเขธัมเมปัสสนานังวิราคูปสัมเมสุเขอาเคสังเคปัสสนานังปุญญาเคเตอนุตเรอาคัสสมิงทานังดัตตังอาคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจวันโนจัสุยะโสกิติสุขังบาลังอักขสัทธาตเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเทวภูโตมนุสโสวาอักขปัตโตปโมทติติภวตุสัพมังกลังราคันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเดวตาสัพสังฆานุภาเวนะ
สัทธาโสทิภะวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและให้เป็นยาอายุวัฒนะวันนี้ก็มีธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกอาตมาก็ทำกิจของสงฆ์แต่เช้าบิณฑบาตแสดงธรรมนี่ก็ถือว่าหน้าที่สมบูรณ์แล้วนะก็ออกโปรดญาติโยมด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาใครไม่เข้าใจดูให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นในขาดทุนนะเจริญพรนะ